ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเมนูจากกรุ๊ป A ว้าวน่ารักมากจานนี้มีชื่อว่าอะไรแล้วก็มีคอนเซ็ปต์เป็นไงบ้างคะค่ะสำหรับจานนี้นะคะชื่อ Once Upon a Dream ค่ะ ครั้งหนึ่งของความฝันนะคะทันทีที่เราได้รับโจทย์นะคะแล้วก็มานั่งคุยกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยฝันว่าอะไรกันบ้างแล้วก็มีฝันนึงค่ะที่เราฝันตรงกันก็คือเราอยากจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะไปนั่งเล่นบนก้อนเมฆนะคะเพราะว่ามันน่าจะนุ่มสบายนะคะแล้วก็น่าจะมีความสุขด้วยนะคะเหม่อมองพระจันทร์ค่ะแล้วก็หาค่ะว่าบนพระจันทร์เนี่ยมีกระต่ายอยู่จริงหรือเปล่านะคะอีกด้วยคอนเซปต์ทั้งหมดนี้นะคะเราก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็ส่งมอบขนมสุดพิเศษจานนี้ให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความฝันของเราค่ะเพราะว่าความฝันนี้อาจจะเหมือนกับใครหลายๆคนและหนึ่งคนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคุณก็ได้เห็นหน้าตาสวยงามน่ารักขนาดนี้รสชาติจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วชิมเลยค่ะครับขอทำมูสก่อนนะคะหอมเมื่อกี้ชิมกระท้อนสดไปแล้วอะตอนมาชิมวันนี้แล้วเป็นไงมันหอมและสดชื่นดีเนาะขออีกคือมันจะมีเลเยอร์รสชาติอยู่ในนั้นนะคะผู้จัดการทีมคะเมนูนี้ทานไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกที่แบบชิมแค่กระท้อนอย่างเดียวอะค่ะมันจะไม่เข้ากับรสชาติโรสแต่ว่าเนี่ยก็คือแบบทำให้แบบมีความ texture ที่เป็นแบบกรุบกรึบขึ้นไปด้วยแล้วก็ตัวรสชาติของโรสก็คือแบบ blend in แบบได้ดีมากตัวลูกชุบก็คือไม่หวานไปดีแล้วก็ตัว texture ก็ดีค่ะแล้วแบบตบท้ายด้วยเชอร์เบทอันเนี้ย fresh ดีงามค่ะดีงามค่ะและตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่ต้องถามกรรมการแล้วนะคะว่าทานจานนี้เห็นจานนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างพี่พลคะจานนี้เป็นยังไงบ้างคะในส่วนตัวเนี่ยชอบเรื่องของสีคอมบิเนชันของสีที่ใช้เพราะเรามีความรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะมีใช้สี artificial อะไรเข้ามาผสมด้วยแต่มันก็เป็นส่วนน้อยนะครับแล้วก็เอามาทำให้มันสร้างความโดดเด่นนะครับแล้วก็ชอบเรื่องของการเลือกใช้รสชาติเข้ามาเบลนด์กันแล้วก็เอาเทคนิคเข้ามาผสานกันได้อย่างพี่ผลเรียกว่าไม่เก้อเขินแล้วกันอีกหนึ่งคำชมจากกรรมการนะคะอาจจะทำให้ฝันดีกันไปวันนี้จานนี้พี่ผลขออนุญาตตัดสินด้วยความชอบส่วนตัวในเรื่องของรสชาติในการแข่งขันครั้งนี้เราดันชอบรสชาติของทีมนี้มากกว่านะครับทีม A ครับ